โยชิฮิเดะซุงะวัย72ปีก้าวลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยได้หมดวาระในการบริหารแผ่นดินและโยชิฮิเดะตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อทำศึกเลือกตั้งใหญ่ปลายปีนี้โดยเขาได้ออกโทรทัศน์ในฐานะผู้นำญี่ปุ่นครั้งล่าสุดเมื่อ28กันยายน2564เพื่อประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ใช้ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้โยชิฮิเดะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ16กันยายน2563ต่อจากชินโตะอาเบะที่ลาออกด้วยปัญหาสุขภาพเขาเกิดในครอบครัวชาวสวนสตรอเบอรี่ในจังหวัดอากิตะก่อนเข้ามาแสวงโชคในโตเกียวทำงานหาเลี้ยงชีพพร้อมเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่เส้นทางการเมืองจนได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศแรกเริ่มเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะประกาศจะจัดการกับระบบราชการที่ยุ่งยากแต่ทว่า1ปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่สามารถทำได้แถมยังเจอปัญหาความไม่พอใจจากประชาชนและภาคธุรกิจต่อการรับมือโรคโควิด-19 อย่างล่าช้าจนฉุดคะแนนนิยมให้ตกต่ำลงและนั่นก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ลงชิงชัยเก้าอี้หัวหน้าพรรคจิวมินชอโตะเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลโยชิฮิเดะจะไม่มีผลงานเขาสามารถผลักดันให้ค่ายโทรศัพท์มือถือลดค่าบริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนและยังตั้งทบวงดิจิตอลขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและอินเดียตั้งกลุ่มฟอร์ดเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับการขยายอิทธิพลของจีนแต่ทว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกลับดูจะไกลห่างเขาไม่มีโอกาสได้หารือโดยตรงกับผู้นำของจีนและเกาหลีใต้ไม่มีการปรับความเข้าใจในประเด็นพิพาทรวมทั้งปัญหาการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นของเกาหลีเหนือและแม้ว่ารัฐบาลโยชิฮิเดะจะล่าช้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19แต่ล่าสุดก็เร่งฉีดจนมีประชาชนได้รับครบ2เข็มแล้วกว่า 52.9% โดยโยชิฮิเดะเชื่อว่าเมื่อวัคซีนและการรักษามีพร้อมเราจะสามารถเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในการต่อสู้ที่ยาวนานกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถือเป็นคำกล่าวก่อนปิดฉากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งโยชิฮิเดะเป็นหนึ่งในผู้นำเพียงไม่กี่คนที่ไม่ได้มาจากตระกูลนักการเมืองล่าสุด29กันยายนพรรคจิวมินชโตะก็ได้เลือกฟูมิโอคิชิดะวัย64ปีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชินโซะที่เคยชิงชัยเก้าอี้นี้กับโยชิฮิเดะเมื่อปีที่แล้วขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคหลังเอาชนะทาโร่โคโนะรัฐมนตรีผู้ดูแลเรื่องวัคซีนโควิด-19ผู้ท้าชิงไปด้วยคะแนน257ต่อ170เสียงขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะหมดวาระในวันที่21ตุลาคมนี้นั่นหมายความว่าญี่ปุ่นจะมีการประกาศเลือกตั้งภายในช่วงปลายเดือนตุลาคมและจะจัดการเลือกตั้งในอีก1เดือนต่อมาซึ่งฟูมิโอจะสามารถคว้าชัยชนะให้กับพรรคและได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่คงได้รู้กันปลายปีนี้